ข่าวข่าวดีของเรามีความเคลื่อนไหวอะไรไปยังไงบ้างไหมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากรอสักปีหน้าจริงๆมีการคุยกันไหมว่าแบบมันจะสรุปกันปีหน้าชัวร์หรือยังเพราะว่าเราคือเนยกับพี่ลิดายังไม่ได้ว่าเราจะต้องเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราแค่ประมาณกันเฉยๆคือเราแค่คุยกัน2คนนะคะประมาณว่าเออเราอาจจะแต่งช่วงประมาณปลายปีหน้าดีมั้ยอะไรเงี้ยเอาที่สะดวกอะไรเงี้ยนะคะหลายคนลุ้นไงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวท่านจะหลายงานมากใช่คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเก็บงานเพื่อนเจ้าสาวงานละพันอะไรเงี้ยหนูว่าได้หลายหมื่นอยู่แล้วนะจริงๆเออเยอะมากเลยสำหรับคู่เรามันยังติดอะไรอยู่เรื่องเวลาหรือเรื่องการงานหรืออะไรของแต่ก็ของเนยยังรู้สึกว่าเนยยังติดเรื่องงานอยู่อะค่ะเพราะว่าคือเนยก็เพิ่งหมดสัญญาไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เพิ่งจะอิสระมันเหมือนกำลังจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยงานใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาแบบพิธีกรหรืออะไรเงี้ยมันคือเนยอยากให้งานของเนยลงตัวกว่านี้อะค่ะเนยไม่อยากรู้สึกว่าแต่งงานไปทั้งที่เหมือนชีวิตเรายังไม่ค่อยลงตัวอะไรเงี้ยเนยไม่อยากรู้สึกว่าแต่งงานสามีหาตังเลี้ยงอะไรอย่างนั้นน่ะเนยไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่เนยก็เลยบอกพี่ลิศว่าเออเนยขอเนยแบบให้เนยโอเคเรื่องงานก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยว่ากันเรื่องแต่งงานแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาที่มันมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ยังไม่จบไม่สิ้นที่หลายคนยังคิดอยู่ว่าเกี่ยวกับเรื่องแม่ไม่พูดก็มันก็ด้วยแหละค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าจากตอนข่าวตอนช่วงนั้นที่มีปัญหากันไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องรอเวลาด้วยอะไรเงี้ยที่เนยอย่างที่เนยบอกมันของเองมันต้องใช้เวลาค่ะมันคงไม่ได้แบบว่าคุยกันง่ายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่โอเคเราต้องปรับตัวเรื่องงานของเราด้วยแล้วก็เรื่องของที่บ้านของพี่ลิศด้วยอะค่ะอยากให้ทุกอย่างมันแบบโอเคจริงๆแล้วเราค่อยแต่งไม่อยากแต่งทั้งที่มันเหมือนไม่มีอะไรลงตัวสักอย่างค่ะแล้วมันเริ่มดีขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับหลังจากที่มีข่าวมามันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นแบบว่ามากขนาดแบบโอ๊ยดีทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือค่อยๆไปทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนยรู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องรีบที่จะแต่งงานก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็คบกันอยู่ดีอะไรเงี้ยเรื่องแต่งงานมันก็เป็นแค่เหมือนแบบยังไงอะเหมือนเป็นพิธีจัดเป็นประเพณีเท่านั้นเองที่แบบจัดให้ทุกคนรู้เออเราแต่งงานกันแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะในว่ามันสามารถที่จะรอได้อะค่ะจริงๆเรื่องนี้ผู้ใหญ่รู้อยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยตั้งแต่เพราะว่าแต่ตอนแรกเลยอะไรเงี้ยพี่ฤทธิ์เขาก็รีบอยากจะรีบแต่งงานอะไรเงี้ยเพราะว่าคือด้วยอายุของเขาแล้วก็เพื่อนๆ เขาก็แต่งงานกันไปค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบบอกเขาว่าเออขอรอแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนจะเรื่องทางที่บ้านของพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเออแบบไม่อยากจะรีบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทางที่บ้านของพี่เขาเนี่ยโอเคด้วยเหมือนกันเลยไม่อยากจะแบบแต่งทั้งที่มันไม่โอเคค่ะมันรู้สึกคาใจจริงๆเนยมีโอกาสได้เข้าไปพบผู้ใหญ่ฝั่งปล่อยขึ้นไหมคะจัดก็ต้องบอกตรงว่าแบบตั้งแต่มีเรื่องอะไรเงี้ยเนยก็ไม่ยังไม่ได้เข้าไปแบบเข้าไปที่บ้านไปเจออะไรเงี้ยเลยอะค่ะก็จะเจอแต่ข้างนอกเจอข้างนอกมากกว่าเจอแบบน้องชายเขาอะไรเงี้ยก็โอเคพี่พิษอะเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนคุณพ่อค่ะคุณพ่อของพี่ลิศเนยก็จะเจอค่ะก็จะเจอแบบนานๆทีเจอบ้างแบบไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อพี่ลิศเขาก็โอเคเขาก็แบบก็ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออมันก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะอันนี้พี่ขอถามตรงๆเลยคือเหมือนว่าเดี๋ยวรอผ่านด่านคุณแม่อย่างเดียวถูกไหมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเข้าใจค่ะว่าแบบว่าคือคนเป็นแม่ยังไงเขาก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยแม่เนยก็ห่วงเหมือนกันแม่เนยก็เป็นเหมือนกันแต่ก่อนก็หนักอยู่อะไรเงี้ยเนยก็รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเนยเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็จากแบบเขาก็มีเหตุผลเขาที่อาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไหนจะเรื่องข่าวเรื่องลูกของเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะเนยก็รู้สึกว่าโอเคเราก็คงต้องใช้เวลาเราต้องเทคไทม์เยอะมากมากหน่อยกว่าที่เขาจะรู้สึกว่าเออเราโอเคเนยคิดว่ามันมองในแง่ดีมันก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่เราทำให้แบบพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเออเรามีความจริงใจนะเรารักลูกของเขาจริงๆแล้วเราสองคนก็แบบว่าคืออยู่ในสายตาของเขาเราไม่ได้แบบว่าข้ามหัวหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะก็
คิดว่าถ้านานๆไปอะไรเงี้ยมันคงจะดีขึ้นมีท้อแม้ว่าอยากจะทำให้คุณแม่มารู้สึกดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยท้อไหมเหรอคะมันก็มีคือยังไงอ่ะมันก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเราเวลามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาคบกับใครอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันราบรื่นคงไม่มีใครอยากจะคบแบบมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นความจริงที่เราแบบโอเคในเมื่อมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสู้อ่ะเราก็คงต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยที่ในแบบไปปรึกษาหรือคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออคือจริงๆแล้วแบบความสัมพันธ์มันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละมีอุปสรรคเป็นธรรมดาต่อให้แบบว่าเริ่มต้นเนี่ยมันง่ายได้แต่งงานไปบางทีก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ก็คิดซะว่าเนี้ยเป็นแบบบททดสอบเป็นอะไรที่แบบว่าสร้างภูมิต้านทานให้เราตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยพิสูจน์ไปแล้วเขาผู้ใหญ่ทุกคนก็พูดอะค่ะว่าเหมือนแบบเออถ้าเราเป็นคนจริงๆเรามีความตั้งใจดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสักวันนึงยังไงผู้ใหญ่เขาก็ต้องเห็นอย่างเงี้ยก็ให้อดทนไปก่อนตัวพี่ลิซเองมีพยายามจะให้เรามีการหรือพูดคุยกับคุณแม่บ้างไหมแบบหาโอกาสหรือหาเวลาอะไรเงี้ยหรือว่าก็รอให้มันแบบค่อยแบบมั่นคงก่อนเราถึงจะแบบพาเราไปพบอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเรื่องนี้เนยก็คุยกับพี่ลิซเหมือนกันค่ะว่าแบบเออเนยก็อยากจะเข้าไปพบกับท่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบลองปรับความเข้าใจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ลิซเขาก็บอกว่าเออแบบเออให้เชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้จักที่บ้านของเขาดีว่าเขาก็คงรู้จังหวะแหละว่าเออยังจะเข้าไปตอนไหนอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีใหม่ไหมเพราะปีใหม่มันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบจริงเหรอปีใหม่อะไรเงี้ยถ้าจะหาโอกาสไปพบปะหรือพูดคุยไปเยี่ยมอะไรอย่างงี้ไหมก็อยากเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คงต้องคุยกับพี่ลิซอะค่ะใช่จริงๆแล้วอย่างคำถามที่เราโดนท่านอาจจะมองแล้วว่าอาจจะที่ผ่านมาเลยเป็นแบบนี้มันมีแวบๆไหมว่าแบบเราอาจจะต้องเฟดตัวจากงานในวงการหรือเปล่าเพื่อให้ภาพลักษณ์เรามันแบบดูดีขึ้นเลยคือในจริงในรู้สึกว่าจริงๆงานในวงการมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแย่ขนาดนั้นที่ทำให้เราต้องถึงกับขั้นแบบว่าเลิกทำงานต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยคือเนยคิดว่ามันเป็นแค่มุมมองมากกว่าค่ะคือบางทีแบบว่าทางบ้านเขาเนี่ยบางทีก็ได้ยินนู่นได้ยินนี่มาคนเมาคนนู่นคนนี่ข่าวบางทีแบบพาดหัวข่าวมันก็คือพาดหัวข่าวใช่อะไรอย่างนั้นนะคะก็เนยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเนื้องานจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยววงการบันเทิงมันก็คือการแสดงมันเป็นงานบันเทิงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนยคิดว่ามันไม่ได้บทบาทนั้นไม่ได้ตีความหมายว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นหรือเราจะเป็นคนที่แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานมันก็คืองานอะไรอย่างเงี้ยเนยอาจจะแบบโอเคอาจจะมีซอฟต์ลงบ้างในเรื่องของแบบว่าโอเคในลุคที่เซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยในเขาอันนี้ในเขาเข้าใจอะไรเงี้ยคือตอนนั้นในก็ถ่ายแบบเพย์บอยอะไรเงี้ยมันก็คงดูแย่ค่ะในสายตาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยและนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เนยงดรับงานเซ็กซี่แล้วก็กลับมาดูให้มันดูเป็นลุคที่แบบเป็นแบบสวยแพงอะไรเงี้ยใช่ค่ะเกี่ยวค่ะเพราะว่าคือตัวส่วนตัวความชอบของเนยเลยเนยไม่รู้สึกติดอะไรกับการเซ็กซี่เนยรู้สึกว่ามันแบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยมุมมองของผู้ใหญ่แล้วก็ด้วยสังคมของเราวัฒนธรรมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือเนยก็คุยกับพี่ลิซอะไรเงี้ยแหละ ว่าเออเนยจะพยายามปรับคือเนยพยายามปรับให้คือโอเคในเมื่อทางบ้านเขาไม่ชอบแล้วมันทำให้เราดูไม่ดีในสายตาของเขาอะไรเงี้ยเราจะเป็นไม้แข็งอยู่อย่างนั้นมันคงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็คงต้องแบบพยายามปรับลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงไม่ถึงขนาดจะต้องลาออกไปจากวงการนี้หรืออะไรขนาดนั้นนะคะก็คือตอนนี้ก็รับงานแบบสวยหรูดูแพงมากขึ้นก็ค่ะก็เลือกแบบใช่เลือกงานก็ไม่ได้เลือกมากขึ้นขนาดแล้วหรอกแค่เลี่ยงงานที่มันดูแบบว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่อยากจะทำให้มีปัญหาอะไรมากไปกว่านั้นอีกเวลารับงานมีปัญหาที่ดีก็บอกค่ะก็จะบอกตลอดเวลามีงานอะไรเข้ามาที่แบบว่าติดต่อมาอย่างนี้ก็จะถามเขาตลอดว่าเอออันนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมบางทีมีงานแบบว่าติดต่อที่เป็นถ่ายแบบที่ออกจะไปทางแบบลุคเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็เป็นแบบภาพอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยก็รู้จักกับคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไงเราก็เลยแบบจะต้องปรึกษากับพี่ลิซอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาดูเลยว่าเนี่ยแบบเนี้ยพี่คิดว่าเป็นไงถ้ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่โอเคแต่ถ้ามันโอเคเราก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนลุ้นแม่ทำบ้านเนยหรือแจมพยายามแต่งก่อนกันหรือว่าให้ฝั่งลุ้นก่อนเลยก็คงจะเป็นเนยก่อนแหละมั้งคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเขาก็โยนให้เนยหมดเลยคือทุกคนก็รอเนยก่อนใช่แจมเขาก็รอเนยก่อนมีดูเลิกกันไหมบ้างไหมยังค่ะยังไม่ได้ดูเลิกเลยค่ะเพราะว่าก็ตอนนี้ยัง
ขาเรียกว่าไงทางเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันยังไม่ลงตัวคือถ้าเกิดมันลงตัวทุกคนโอเคทุกอย่างโอเคปุ๊บโอเคเราค่อยไปดูเลิกกันปีหน้าคอนเสิร์ตอีกทีเนาะปีหน้ามันจะได้คิดใช่ก็ลองดู